วันนี้เรามีเมนูสาลี่น้ำผักรวมมาฝากค่ะใส่แป้งเค้กน้ำตาลทรายไข่ไก่เกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นนมแมวและ SP ทำแบบนี้เตรียมไว้5ถ้วยค่ะส่วนที่1ใส่น้ำแครอทและสีผสมอาหารสีส้มส่วนที่2ใส่น้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวส่วนที่3ใส่น้ำมะพร้าวส่วนที่4ใส่น้ำบีทรูทและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ส่วนที่5ใส่น้ำมันม่วงและสีผสมอาหารสีม่วงใช้เครื่องตีด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีจนมีลักษณะขึ้นฟูแล้วพักไว้ในการทำสาลี่สูตรนี้คุณผู้ชมจำเป็นต้องใช้เครื่องผสมอาหารแบบมือถือเพื่อให้ขนมขึ้นฟูค่ะเทส่วนผสมที่ได้แต่ละสีลงในภาชนะที่เข้าไมโครเวฟได้ตามลำดับนำเข้าไมโครเวฟโดยใส่แก้วน้ำเข้าไปเพื่อไม่ให้สาลี่แห้งใช้ไฟปานกลางประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกมาตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเกลือไทยเสริมไอโอดีน1ช้อนลดเค็มเท่ากับ1ส่วน3ช้อนชาหรือประมาณ 1.7 กรัมสูตรนี้มีโซเดียมอยู่ประมาณ985มิลลิกรัมต่อสาลี่ทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยเครื่องปรุงที่เต็มช้อนจะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,275 มิลลิกรัมเพียงแค่ปรุงลดลงโซเดียมก็ลดลงไปถึง 45%อิ่มท้องด้วยเมนูลดเค็มแล้วชวนขยับกิจกรรมทางกาย150นาทีต่อสัปดาห์เพื่อลดพุงลดโรคกันนะคะ